โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1จัดทำโดยม.ประพศรผลทรัพย์สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกับทิเชอร์ประพศรในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะต้องรับสมองกันก่อนอื่นนักเรียนนะคะเตรียมดินสอเตรียมสมุดแล้วก็เตรียมยางลบด้วยนะคะเตรียมเลยค่ะเราจะรับสมองกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะเริ่มรับสมองกันเลยนะคะหยิบดินสอหยิบสมุดเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆเขียนวันที่ตามทิชเชอร์นะคะเขียนวันที่เดือนย่อแล้วก็พ.ศ.ย่อเว้นแล้วก็ครั้งที่2นะคะบรรทัดต่อไปเด็กๆทำเหมือนเดิมเลยนะคะเขียนข้อ1ดอทข้อ2ดอทข้อ3ดอทข้อ4ดอทไปจนถึงข้อ5นะคะเอาละค่ะเราเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1 43 -10 43 -10ได้เท่าไหร่คะเด็กๆคิดทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะเด็กๆ เขียนคำตอบนะคะใส่ไปในข้อของ number 1นะคะข้อ1นะคะโจทย์ข้อที่2นะคะ36-20 36-20 เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะใส่ number 2ข้อ2นะคะต่อไปข้อ3แล้วค่ะโจทย์ข้อที่3 64-30 64-30 ได้เท่าไหร่คะใส่คำตอบเลยค่ะข้อ4แล้วค่ะเด็กๆดูโจทย์นะคะ87-40 87-40 ได้เท่าไหร่คะเขียนคำตอบลงข้อ4นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆข้อนี้ง่ายมากๆเลยค่ะดูโจทย์ข้อ5นะคะ50-30 50-30 ได้เท่าไหร่คะเยี่ยมไปเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆรับสมองเสร็จไปแล้ว5ข้อเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันนะคะเอาละค่ะข้อ1โจทย์ข้อ1บอกว่า 43-10 คำตอบคือ33ถูกต้องค่ะใครถูกติ๊กถูกไว้นะคะโจทย์ข้อ2นะคะ36-20คำตอบคือ16ถ้าถูกติ๊กถูกนะคะถ้าผิดกากบาทผิดค่ะไม่เป็นไรค่ะต่อไปข้อ3แล้วค่ะ64-30 64-30ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ34นั่นเองข้อ4แล้วค่ะข้อนี้87-40 87-40ได้เท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ47ถูกต้องไหมคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะง่ายสุดๆเลยค่ะเด็กๆ50-30 50-30คำตอบคือ20เก่งมากเลยค่ะตบมือเอาละค่ะเด็กๆหลังจากรับสมองไปแล้วเป็นยังไงคะไม่เป็นไรนะคะถูกหมดเก่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงไม่เป็นไรค่ะทบทวนใหม่นะคะไม่ยากเลยค่ะเลขลบฝึกบ่อยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนท็อปปิกในวันนี้นะคะเด็กๆ เก็บสมุดก่อนนะคะเก็บสมุดก่อนนะคะแล้วตั้งใจฟังทีเชอร์นะคะเก็บเลยค่ะมองนะคะเราตั้งใจฟังท็อปปิกวันนี้ที่เชฟประพศรจะสอนเรื่องอ่านพร้อมกันนะคะการลบจำนวน2หลักกับ10 20 30ไปจนถึง90นั่นหมายความว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบจำนวน2หลักกับ10 20 30 40 50 6070 80และ90นั่นเองนั่นคือจำนวนเต็ม10ทั้งหมดอ่ะทีนี้ขั้นตอนในการทำวิธีที่1ในการหาคำตอบเราจะทำได้อย่างไรคะมาดูวิธีที่1ค่ะ
จากโจทย์48ลบ30เท่ากับบ็อกซ์อ่านตามค่ะวิธีที่1วิธีที่1ทีเชอร์ตั้งโจทย์เป็นแนวตั้งทำไมทีเชอร์ปรสอนต้องตั้งโจทย์เป็นแนวตั้งเพราะกำลังจะบอกและสอนหลักการให้เรียนสอนหาคำตอบในรูปการกระจายก่อนการกระจายและหาคำตอบจากแนวตั้งคืออะไรอ่ะไม่ยากเลยค่ะเรามาดูแนวตั้งของจำนวนนี้นะคะจำนวนด้านบนนี้คือจำนวนแรกเราเรียกว่า48นะคะ48เราเรียกว่าตัวตั้งนั่นเองนะคะตัวตั้งของเรา48เราจะเขียนในรูปการกระจายได้อย่างไรทีเชอร์มั่นใจว่าเด็กๆทราบทีนี้มาช่วยกันนะคะมาช่วยทีเชอร์มาสอนเขียนในรูปการกระจายของจำนวนตัวตั้งคือ48กระจายได้ยังไงคะ4อยู่หลักอะไรคะเด็กๆ4อยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ40ถูกต้องค่ะทีนี้บวกด้วย8อยู่หลักอะไรคะ8อยู่หลักหน่วยก็กลายเป็น8 40บวก8นั่นเองนี่คือรูปกระจายของจำนวน48ต่อไปมาดูตัวลบบ้างตัวลบคือเลขอะไรคะคือ30อ่ะมากระจาย30 3อยู่หลักอะไรดูสิเด็กๆสังเกตนะ3อยู่หลักเดียวกับเลขอะไรเลยคะเลข4ฉะนั้นเมื่อเรากระจายก็ตรงหลักกันด้วยก็คือ30บวกกับอะไรคะที่เด็กบวกกับ0นั่นเองดูสิ8กับ0อยู่ในหลักเดียวกันนั่นคือหลักอะไรคะหลักหน่วยถูกต้องฉะนั้น8กับ0ต้องตรงกันนะคะทีเชอร์ไม่ตรงได้ไหมมีได้ค่ะเขาอยู่หลักเดียวกันนะคะหลักตามหลักแล้วต้องตรงกันค่ะหลักหน่วยต้องหลักหน่วยหลัก10ต้องหลัก10ถูกต้องทีนี้8กับ0ต้องทำวิธีอะไรคะในเมื่อเราเขียนในรูปการกระจายแล้วก็คือวิธีลบนั่นเองใส่ข้างในด้วยห้ามลืมนะคะ8ลบ0ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะทีนี้เด็กๆย้อนกลับดูตรงนี้ก่อนทีเชอร์อยากทราบว่าแนวตั้งด้านหน้าเนี่ย48ลบ30ได้เท่าไหร่เรามาดูก่อนคำตอบตรงนี้ก่อนนะคะดูซิคำตอบตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้มันจะเหมือนกันไหมมาช่วยทีเชอร์นะคะ8ลบ0ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้8ต่อไปหลัก10ล่ะคะหลัก10คือ4กับอะไรคะ4กับ3 4ลบ3ได้เท่าไหร่คะ4ลบ3นักเรียนกำมือเลยถ้าใครไม่มั่นใจเอ๊ะได้เท่าไหร่นับ3ไปหา4เลยค่ะ3แล้วไป4ดีดไม่ได้กี่นิ้วคะ1นิ้วถูกต้องค่ะคำตอบก็คือ1แต่มันเป็นคำตอบที่เราจะต้องบอกว่าจำนวนนี้คือ10อะไรคะ18ดังนั้น48ลบ30คำตอบคือ18ทีนี้เราเขียนในรูปการกระจายนะคะคำตอบตรงนี้เลยค่ะก็จะเท่ากับเอามาดูนะคะ8ลบ0ได้8ถูกต้องต่อไป40ลบ30ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ40ลบ30 0 0ได้0ต่อไป4ลบ3ได้1ดังนั้นตอบ10เท่าไหร่คะ8ทีจะใส่เครื่องหมายบวกให้เหมือนกับข้างบนนะคะเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้มาดูซิ10บวก8ก็เท่ากับ18ตัวคำตอบเลยค่ะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนกันถูกต้องไหมคะดังนั้นรูปแบบที่1คือการหาคำตอบในรูปการกระจายนั่นเองค่ะต่อไปเป็นวิธีที่เอาละค่ะเรากลับมาในวิธีคิดวิธีที่2กันนะคะในโจทย์เดิมค่ะ48ลบ30เท่ากับเท่าไหร่วิธีที่2ในวันนี้ง่ายกว่าวิธีแรกอีกค่ะถ้าเด็กเรียนรู้จากวิธีที่1แล้วนะคะเด็กๆทำวิธีที่2ได้ง่ายมากนะคะวิธีที่2นะคะทีเชอร์จะแยกหลักออกไปเลยค่ะระหว่างหลัก10กับหลักหน่วยหลักหน่วยกับหลัก10จากโจทย์48เราจะแยกให้ตรงหลักของเขาหรือจำนวนนี้หลักของมันเราจะต้องแยกอย่างไร48 4อยู่หลักอะไรคะ4อยู่หลักอะไรหลัก10ก็ต้องอยู่ที่ค่าประจำหลักของมันก็คือตรงนี้ก็คือที่หลักของเขาก็คือ4อยู่หลัก10แล้ว4อยู่หลัก10เนี่ยถ้าที่เชื่อย้อนถามเด็กๆนะคะ4อยู่หลัก10มีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่คะ40ถูกต้องทีนี้8
อยู่หลังอะไรคะจากจำนวนของ48 8อยู่หลังหน่วยเขาก็ต้องอยู่ตรงหลักของเขาก็คือหลักหน่วยเมื่อ8อยู่หลักหน่วยค่าประจำหลักของ8คืออะไรคืออะไรคะมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ8ฉะนั้นจำนวนนี้40กับ8หน่วยก็คือ40 8 48เป็นตัวตั้งลบกับอะไรคะ30ทีนี้มาวางเลขของ30ให้ตรงหลักของเขานะคะ3อยู่หลักอะไรคะ3อยู่หลักอะไร10ต้องอยู่ตรงหลักกับเลขอะไรคะตัวตั้งหลัก10ก็คือต้องตรงกับเลข4ต่อไป0ตัวหลังอยู่หลักอะไรคะหลักหน่วยตรงกับอะไรคะตรงกับ8ฉะนั้นนักเรียนจะเห็นไหมว่า8กับ0อยู่หลักเดียวกันคือหลักหน่วยใช่ไหมคะ4กับ3อยู่หลักเดียวกันก็คือหลัก10ทีเจ้ามาสอนจะโยงกับโจทย์ให้เด็กเห็นนะคะเนี่ยนะ8อยู่หลักเดียวกับ0เหมือนกับที่จะสอนนักเรียนว่าถ้าเป็นเลขแนวนอนให้เด็กโยงแบบนี้ถ้าเขาอยู่หลักเดียวกันโยงแบบนี้เราหาคำตอบนะคะแล้วก็ใส่คำตอบใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรียนจำได้อ่ะทีนี้เรามาทำการหาคำตอบนะคะจากการแยกให้ตรงหลักของเขามาหาวิธีลบหาคำตอบจากแนวตั้งเราจะหาคำตอบจากหลักอะไรก่อนคะเราจะหาจากหลัก10หรือหลักหน่วยก่อนคะถูกต้องค่ะเราต้องหาคำตอบจากหลักหน่วยก่อนนะคะมาดูซิ8ลบ0ได้เท่าไหร่8ลบ0ได้ง่ายมากเลยได้8นั่นเองทำไมอะคะเพราะอะไรถึงได้8เพราะว่า0เป็นจำนวนนับที่ไม่มีค่าเลขใดก็แล้วแต่จำนวนนับใดก็แล้วแต่มาลบกับ0จะได้จำนวนนั้นๆเช่น1ลบ0ก็ได้1 2ลบ0ก็ได้2ดังนั้น8ลบ0ได้เท่าไหร่คะ8ถูกต้องอ่ะมาดูหลัก10 4ลบ3แต่อยู่หลัก10นะคะ4ลบ3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ถูกต้องฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ18ถูกไหมคะ48ลบ30คำตอบคือ18ที่เชื่อแยกให้เด็กเห็นหลักชัดๆเลยใช่ไหมคะ8ตัวนี้อยู่ตรงกลางเขาเขาอยู่หลักหน่วยคือคำตอบต่อไป10ที่ได้คำตอบก็ต้องอยู่ตรงกลางถูกไหมคะถูกไหมคะหรือมาคิดอีกหาคำตอบแบบแนวตั้งแบบนี้นะคะที่ไม่มีเส้นแดงกั้นบอกหลักเราอ่ะทีนี้เป็นแนวตั้ง48ลบ30เหมือนเดิมค่ะ8ลบ0ได้8 4ลบ3ได้1แบบนี้เราจะเห็นในรูปแบบฝึกหัดของเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะส่วนวิธีที่จะอธิบายแบบนี้คือให้เด็กเห็นภาพชัดๆถึงค่าประจำหลักของเลขแต่ละหลักเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเก่งมากค่ะเอาล่ะเดี๋ยวถ้าเด็กเข้าใจแล้วนะคะทีเชอร์จะให้เด็กฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับทีเชอร์โอเคไหมคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่เด็กๆฟังที่เชื่อว่าสอนอธิบายวิธีที่1ที่2ไปแล้วเริ่มเข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันที่เชื่อมีแบบฝึกหัดนักเรียนฝึกทำ3ข้อด้วยกันไม่ยากเหมือนกันค่ะอาจจะได้มาดูกันนะคะว่าแบบฝึกหัด3ข้อมีโจทย์อะไรบ้างอ่านตามก่อนนะคะแบบฝึกหัดข้อ1 54-10 เท่ากับเท่าไหร่ข้อ2 77-20 เท่ากับเท่าไหร่ค่ะข้อ3 63-40 เท่ากับเท่าไหร่เอาละค่ะมีแบบฝึกหัดด้วยกัน3ข้อแล้วได้เห็นไหมคะตัวลบเป็นจำนวนเต็ม10หมดเลยข้อ1เป็นเลขอะไรคะ10ข้อ2เป็นอะไรคะ20และข้อ3เป็นเลขอะไรคะ40เดี๋ยวเราจะเอาตัวตั้งมาลบกับจำนวนเต็ม10ด้านล่างซึ่งไม่ยากเลยเพราะว่าอะไรคะหลักหน่วยเป็นเลขอะไรหมดเลยคะเด็กๆเลข0เมื่อสักครู่ที่เชื่อบอกแล้วเลขจำนวนนับจำนวนใดมาลบกับ0ได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอาละค่ะเราทำการหาคำตอบกันเลยข้อ1ข้อ1นะคะ4ลบ0ได้4อย่าลืมนะคะหลักเราต้องลบเลขหลักหน่วยก่อนต่อไปหลักอะไรคะหลัก10หลัก10คือ5หักลบอะไรคะ5ลบ1 5ลบ1ได้เท่าไหร่คะนับ1ไป5ค่ะ1มันไป2 3 4 5ได้เท่าไหร่คะ4ฉะนั้นคำตอบข้อนี้54ลบ10เท่ากับ40
4เก่งมากค่ะต่อไปข้อ2ฝึกเองนะคะฝึกเอง77ลบ20หลังหน่วยก่อนเลยค่ะ7ลบ0ได้ถูกต้องค่ะต่อไป7ลบ2ค่ะนับ2หา7นะคะ2ละไปไปเลยค่ะได้เท่าไหร่คะถูกต้องข้อนี้ตอบ77ลบ20ได้57ค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กข้อ3 63ลบ40 3ลบ0ได้3ต่อไปหลัก10ค่ะ6ลบ4ได้2ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบ23นั่นเองยากไหมคะมียากเลยเอาละค่ะหลังจากนี้หลังจากแบบหัด3ข้อนี้ทีเชอร์มีแบบหัดฝากให้เด็กทำด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรามาสรุปพร้อมกันนะคะการลบจำนวน2หลักจะในรูปแบบกระจายหรือลบในแนวตั้งให้นำจำนวนในหลักเดียวกันลบกันหลักหน่วยลบกับหลักหน่วยหลัก10ลบกับหลัก10และ0ลบออกจากจำนวนนับใดได้ผลลบคือจำนวนนับนั้นค่ะดังตัวอย่างเช่น 5-0 เท่ากับ5เอาละค่ะเด็กๆวันนี้จบบทเรียนแล้วสนุกไหมคะเด็กๆคะก่อนจากกันเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆต้องรักษาสุขภาพคุณครูทุกคนเป็นห่วงนักเรียนนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ